ผมกดเปิดเครื่องกระแสไม่กระดิกเลยนะครับกดเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเปิดเริ่มไล่ไฟจาก AC นะครับว่านี่ครับโอเคใช้สปายตัวนี้นะครับมองเห็นกดเปิดเครื่อง 0.4 นะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณนพดลนะครับนพดลส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรหลังสวนนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดเป็นโน้ตบุ๊ก Acer แต่โน้ตบุ๊ก Acer โมเดลอะไรอาการแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคุณพี่นพดลนะครับกับท่านผู้ชมมาดูวิธีการดูโมเดลกันนี่ครับเป็นเครื่อง Acer นะครับ AMD A4 โลโก้อยู่ตรงนี้วิธีการดูโมเดลพลิกมานะครับด้านใต้ของเครื่องจะอยู่ตำแหน่งปลายหัวแม่โป้งผมนะครับเขียนว่า A314-C1 เป็น Acer Aspire 3 Acer Aspire A314-C1 นะครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีนะครับโอเคมาดูอาการกันผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับจ่ายไฟเลยจ่ายซัพพลายนะครับโอเคหัวรวมหน่อยครับโอเคนะครับยังไม่ได้กดเปิดเครื่องนะครับกินกระแสสแตนบาย 0.860 คือหมายถึงว่าเขาชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีสถานะชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ดับไปนะครับกระแสตกลงไปแล้วโอเคนี่ครับผมกดเปิดเครื่องกระแสไม่กระดิกเลยนะครับกดเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะเครื่องกันได้ดูว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับไปแกะเครื่องกันเลยคุณพี่นพดลและท่านผู้ชมครับผมเบื้องต้นผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเจอคราบฝุ่นนะครับสกปรกนะครับแล้วก็แถวๆ EC นะครับน่าจะมีผลจากตัวนี้นะครับ EC ส่วนมากอาการกดออนไม่ได้นี่มีผลกับ EC ค่อนข้างมากมานี่ซ็อกเก็ตด้าน HDMI นะครับก็นี่ครับมาเต็มเลยนะครับข้างๆ CPUฝุ่นนะครับบอดี้อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเยอะมากเดี๋ยวผมจะเป่าทำความสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนแล้วมาไล่ไฟกันนะครับบอดี้ส่วนล่างก็เยอะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับในระดับฝุ่นก็เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ระบบไฟกันว่าทำไมถึงได้เปิดไม่ติดอาการประมาณนี้คืออะไรยังไงนะครับไปดูกันคุณพี่นพดลท่านลูกค้าผมได้ทำความสะอาดให้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่จาก AC นะครับผมเริ่มไล่ไฟจาก AC นะครับว่าทำไมถึงได้มีไฟเข้าแล้วแต่ว่าทำไมถึงได้กดออนแบบกระแสไม่กระดิกเลยนะครับเบื้องต้นผมก็จะเริ่มไล่จาก AC นี่แหละครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไฟเข้าปกติก็ต้องยังไงก็ต้องมีไฟเนี่ยครับดูนะครับผมจะเสียบวัดไฟเลยวัดไฟเพื่อนๆดูก่อนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจับกราวนะครับก็อย่างแรกก็ต้องมีไฟมาที่คอยล์นะครับไม่3โวลต์5โวลต์ก็ต้องมีมาสักจุดก่อนกระแสสแตนบายเขาต่ำนะครับรุ่นนี้หรือออกน่าจะออกหลังออนหรือยังไงครับแต่ต้องมีไฟเลี้ยง EC อยู่แล้วโอเคไม่มีไฟออกสักคอยนะครับตอนนี้เพราะว่าอาจจะออกหลังเปิดเครื่องก็ได้ครับจะต้องมีไฟสแตนบายก่อนแต่ว่ามีไฟเข้าครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟ EC นะครับแล้วผมมาบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ
คุณนพดลกับท่านผู้ชมผมได้ไล่ไฟแล้วนะครับผมสงสัยที่ EC ผมก็เลยไล่มาจากสวิตช์นะครับคือก็กดออนแล้วกระแสมันกระดิกผมก็เลยลองไล่ไฟแล้วนี่ครับผมไล่สวิตช์จากขาหนึ่งของแพรสวิตช์แพรคีย์บอร์ดนะครับไม่มีไฟนะปกติต้องมีไฟ 3.3 ไม่มีไฟผมก็เลยไล่กลับไปเป็นที่ขา EC ขาที่112นะครับจากขา EC มีไฟนะครับแต่วิ่งผ่าน P วิ่งผ่าน R24C นะครับ244นะครับหัว R ฟังขา2มีไฟนะครับขา1ไม่มีไฟผมก็เลยเปลี่ยนตัว R ตัวนี้นะครับค่า R ตัวนี้อยู่ที่470โอห์มนะครับ470โอห์มผมก็ลองเปลี่ยนปุ๊บนี่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เทสนะครับเพื่อนๆเทสไปพร้อมๆกันนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจ่ายไฟเลยนะครับแต่ผมอย่างนี้ดีกว่านะครับจ่ายไฟแล้วผมจะจิ้มออนผ่านคีย์บอร์ดนะครับผ่านมิเตอร์นี่ครับออนได้แล้วครับ 0.3 โอเคเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับกระแสมาแล้วนะครับผมใส่ USB setter เข้าไปด้วยนะครับว่า USB setter เขาจะร้องไหมนะครับถ้าร้องก็ค่อนข้างขึ้นภาพนะครับมั่นใจได้ประมาณนั้นนะครับโอเคกระแสสแตนบาย 0.01 0.002 ออนนะครับเปิดเครื่องมือสั่นโทษนะครับโอเค 0.4 USB tester ลองไหมนี่ USB tester ลองแล้วนะครับอย่างนี้น่าจะขึ้นภาพครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันและประกอบเดี๋ยวผมจะวางซีโครนให้ใหม่ด้วยเราจะประกอบกันทั้งหมดแล้วก็เทสว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับแต่เบื้องต้นของท่านลูกค้าของคุณนพดลมาท่านลูกค้าจะเพิ่มแรมด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแรมอีกแถวนึงครับอันนี้เป็นแรมฝังบอร์ดนะครับรุ่นนี้แล้วก็เพิ่มแรมเข้าไป1แถวนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ SSD ให้อีกตัวนึงจริงๆของท่านลูกค้าสามารถใส่ M2 ได้นะครับแต่ลูกค้าอยากได้แบบSSD นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันคุณพี่นพดลและท่านผู้ชมผมได้ประกอบและลองก่อนเปิดดูก่อนนะครับว่าจะมีภาพไหมนะครับโอเคเราลองเปิดกันผมใช้สะพายตัวนี้นะครับเสียบสะพายเลยโอเคแล้วผมจะยกอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆดูง่ายๆมองเห็นได้สะพายนะครับขยับไปทางนี้นิดนึงโอเคมองเห็นนะครับอยากให้เพื่อนๆดูกระแสไปด้วยโอเคผมจะเปิดเครื่องแล้วนะครับเอางี้ดีกว่านะครับให้เพื่อนๆเห็นด้วยเห็นซัพพลายได้มองซัพพลายว่ากินกระแสเท่าไหร่ยังไงจะดังๆหน่อยนะครับบ้านผมช่วงนี้ปิดเทอมครับนี่ครับโอเคใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับมองกดเปิดเครื่อง 0.4 นี่ครับมีภาพมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับและตรวจเช็คให้ว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับโอเคอันนี้ของเขาตัวจ่ายไฟเขาอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เลยแบบจะยุ่งยากจะมองเห็นภาพเปิดมาที่ชาร์จก็ดันโอเคเดี๋ยวผมประกอบและเทสอย่างอื่นแต่ผมจะบอกก่อนท่านลูกค้าจะเพิ่มแรมนะครับ DDR4 นะแรมของท่านลูกค้าเป็น DDR4เพิ่มอีก4จิกนะครับเป็น8อันเดิมมี4แล้วก็เปลี่ยนเป็น SSD นะครับเพราะเราเก็บข้อมูลของท่านลูกค้าไม่มีมาใช้เป็น SSD นะครับและอีกอย่างถ้าบางท่านไม่ใช่ SSD ก็ใช้ M.2 นะครับตัวนี้เป็น M.2 นะครับไม่ใช่ NVMe โอเคประกอบกัน
คุณพี่นพดลกับท่านผู้ชมผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียบซัพพลายแล้วดูกระแสนะครับผมยังไม่ได้กดเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าที่กินกระแส 0.08 เพราะว่าเครื่องของท่านลูกค้ามีแบตเตอรี่ด้วยเห็นมั้ยครับสถานะชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่ที่ปลายนิ้วชี้ผมเลยโอเคผมกดเปิดเครื่องเครื่องของท่านลูกค้าไม่มีตัวเก็บข้อมูลมาผมได้เปลี่ยนเป็น SSD ให้ทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น SSD ก็ยังไม่มี OS โอเคเมื่อยังไม่มี OS เดี๋ยวเราติดตั้ง OS ให้นะครับและมาดูกันว่าเมื่อติดตั้ง OS เสร็จผมก็จะตรวจเช็คทั้งหมดนะครับตรวจเช็คให้ทั้งหมดว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปติดตั้ง OS ก่อนนะครับคุณพี่นพดลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้เซตอัพ OS ให้ใหม่แล้วเปิดเครื่องกันเลยนะครับใช้สปายตัวเดิมเลยนะครับเปิดเครื่องเลยครับใส่ SSD กับเพิ่ม RAM DDR4 นะครับ 4GB เป็นฟอนต์ไซบัส2133นะครับเครื่องก็ถือว่าเร็วในระดับนึงนะครับแต่ว่าในตระกูล AMD A4 เขาก็จะกระตุกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ธรรมดาแน่นอนผมฟันธงนะครับสักครู่นะครับบูท OS สักครู่หนึ่งนะครับโอเคเข้า OS แล้วนะครับผมเซตอัพโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคใช้งานได้เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คทั้งหมดนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับแผ่นซ้ายขวาเมาส์ทับแผ่นซ้ายขวานะครับแล้วก็DVD เว็บแคมไม่ใช้ได้ปกติไหมแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านลูกค้าอีกรอบนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ไปทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ @LINE ID หรือโทรมาถามได้ครับปรึกษาอาการเสียก่อนซ่อมได้ครับจะซ่อมหรือไม่ซ่อมไม่ว่ากันนะครับสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นพดล นะครับที่ส่งเครื่องมาจากจังหวัดชุมพรให้เราได้ดูแลเครื่องของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ